นั้นคนที่เป็นกำนันอยู่อำเภอเมืองก็นั่งอยู่ข้างๆบ่าวแสงชัยครับเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองที่สุดเลยห่างจากตัวเมือง12กิโลครับเลยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5คนอะไรโชคดีครับได้สะพานมิตรภาพไทยลาวไปอยู่หัวบ้านได้เฉพาะสะพานด้วย ที่ทำการอยู่เทศบาลเมือง ดันเอาแล้วเอาแล้วครับนิ่งแล้วดูสิว่าฝีไม้ลายพายครับระดับประเทศที่ท่านนายกดวงดีเพื่อนแก้วนำให้พี่น้องได้ชมครับสองเที่ยวกินกันไม่ได้ชนะกันมาคนละเที่ยวแต่เที่ยวนี้ไม่น่ามีเที่ยวที่4ดูพี่น้องท่านผู้ชมกองเชียร์โอ้โหมืดสนามเลยครับฝั่งตรงข้ามเที่ยวสุดท้ายปวดหนักปวดเบาอั้นไว้ก่อนครับจริงๆครับเหลือออกจากเส้นฉาย600เมตรไม่เกิน2นาทีครับถึงจุดตัดสินแน่นอนฉายใหญ่ไม่เกิน45ไปพายครับนิ่งแล้วลงไปแม่ยังไม่ได้ครับโอ้โหมณีรัตนชัยยังคู่นี้เอาจริงตั้งแต่ออกครับพี่น้องครับกำลังระลึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วอยู่เอาครับลงไปออกไปเป็นกองเหลือเก่งสนามแถมสมานตะบนอากาศอำนวยด้วยทันนายกดวงดีเพื่อนแก้วนับผามาพบกับคู่เฉิงเจริญรัตน์ปิดท้ายเฉิงถ้วยประธานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดูสิว่าร่องน้ำแดงมณีรัตนชัยไล่บอลไล่บีไล่ขยี้กับยกฟ้าต่อจากเทคเตอร์ดูสิว่ายกฟ้าอยู่ร่องน้ำที่บอกว่าได้เปรียบนิดได้เปรียบนิดหน่อยจะหนีได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปลาปีก้าวดูสิว่าร่องน้ำแดงอะไรโว้ยเพชรจีตาคอแล้วโบนเอกมาดมาดูสิว่าทีมงานมณีรัตนชัยจะสามารถทำได้ในตอนนี้ในเมื่อตอนนี้เอาไว้ยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์พายแล็กเซ่หนีไปแล้วกำลังจะรอดใต้สะพานทำเป็นลักษณะแบบนี้กำนันว่ายังไงรอดใต้สะพานมาแล้วโว้ยหลังผ่านสะพานมาก็เหลืออยู่ประมาณ200เมตรดูลักษณะนี้บอกว่าสู้กันไว้ต่างคนต่างฟัดดูว่ายกฟ้าไล่บีกันมายกฟ้าแล้วจะหนียกฟ้าจะหนีโอ้โหว่าแล้วยกฟ้าหนีเรือจมครับโอ้มันเรือร้านเรือจมครับเรือกู้ชีพเรือกู้ภัยช่วยด้วยครับกู้ภัยครับเอาเรือไม่อยู่ครับเรือจมน้ำกู้ภัยไม่ต้องห่วงมือเชฟเข้าช่วยเลยครับนี่ครับวิธีเอาตัวรอดจากเรือครับต้องเกาะเรือไว้อย่าทิ้งเรืออย่าปล่อยเรือครับอย่าปล่อยเรือครับโอ้โหเอาเขาไม่ต้องห่วงครับกู้ภัยครับในเรือครับสุดยอดแล้วครับชัดเจนแล้วล่ะสุดยอดประกาศได้เลยนะครับธงเขียวครับธงเขียวโอ้โหประกาศเลยแม่เรือล่มก่อนครับกำลังจะเบียดแสงครับโอ้โหนิดเดียวครับครับยนชูชีพให้เลยครับไม่ต้องประมาทครับเผื่อเป็นตะคริวเรือเข้าไปช่วยครับเรือเข้าไปเลยครับเข้าไปเรือสมาคมกู้ชีพครับเข้าไปช่วยกันประกาศผลเลยครับเรือเขาห่วงเรือผีพายจะห่วงเรือโอ้โหเอาประคองเข้าฝั่งครับจุดตัดสินนะครับประกาศผลเลยครับธงเขียวครับผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทเรือชายใหญ่รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมเรือมณีรัตนชัยกับทีมเรือยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์ผู้ชนะทีมเรือยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์ The Winner ยกฟ้าต่อเจริญแท็กเตอร์ครับแชมป์ผู้มีเกียรติครับ